คุณก้อยสวัสดีคุณก้อยครับสวัสดีค่ะเออมีอะไรจ๊ะอะไรนะคะวันนี้มีอะไรมีเรื่องอยากจะเล่าค่ะเออรู้แล้วไม่งั้นไม่โทรมาหรอกกำลังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกระทันหันโอ้ค่ะว่าโดนสามีสวมเขาโอ้โหนานยังเหตุการณ์เนี้ยใช่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะโอ้ถึงอาทิตย์ไหมถึงอาทิตย์ไหมไม่ถึงค่ะโอ้โหทำไมเสียงก้อยแข็งแรงได้ขนาดเนี้ยน้ำเสียงเธอแกร่งมากเลยก้อยคือมันเป็นทางเดียวที่เราต้องทำเพื่อลูกเพื่อตัวเราอะค่ะเพราะว่าถ้าเราร้องไห้ลูกก็ร้องกับเราเขาลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุขวบ8เดือนเองค่ะโอ้โหเขารู้แล้วไปจับได้ยังไงคะคือก่อนหน้านี้คือเกริ่นก่อนเลยว่าแฟนเป็นนักดนตรีแล้วปกติแล้วก็คือกลับบ้านตรงเวลาเลทนิดหน่อยไม่มีอะไรโทรหาก็รับสายปกติแต่ช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยค่ะก็สังเกตเห็นว่ากลับบ้านช้าแล้วก็กลับบ้านผิดเวลาบางวันกลับบ้านเกือบเช้าโทรก็ไม่รับโทรคอก็ไปไม่ได้รับเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าหนักๆเข้าเราก็มันผิดสังเกตเราก็เลยเอาลูกเนี่ยนั่งคาซีทขับตามไปดูตามร้านเหล้าที่เขาไปทำงานเนี่ยค่ะก็เจอว่ามีผู้หญิงมานั่งเฝ้าเขาที่ร้านทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันสนิทกันแต่เขาก็โกหกเราว่าไม่มีอะไรไม่มีผู้หญิงไว้ใจใช่มีแต่เพื่อนผู้ชายหมายถึงว่าคุณก้อยก็ไปตามเฝ้าดูซุ่มดูใช่ค่ะไปแอบดูใช้เวลานานไหมฮะนานไหมฮะก็ประมาณสัก2เดือนเหมือนกันค่ะที่ตามเฝ้าออกไปดูออกไปคอยเก็บข้อมูลเนี่ยหรอใช่ค่ะจนถึงวันนึงเนี่ยมีเสื้อผ้าใหม่ๆเสื้อผ้าแพงๆของแพงๆเข้ามาที่บ้านแล้วก็ใครซื้อให้อ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อผ่อนกับรุ่นพี่กางเกงตัวกับหมื่นนะคะบอกอ๋อผ่อนกับรุ่นพี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราถามว่ารุ่นพี่ผู้ชายผู้หญิงเขาก็บอกว่ารุ่นพี่ผู้ชายอ้วนๆดำๆตัวใหญ่เราก็อ่ะโอเคเชื่อเริ่มมีเสื้อมาเริ่มมีนู่นมีนี่มีนั่นมาอ๋ออันนี้ซื้อต่อเพื่อนมาอ๋ออันนี้พี่เขาให้มาเราก็อ่ะโอเคเราเชื่อแล้วคืนนั้นคืนที่เกิดเรื่องก็คือเขากลับบ้านมาเราก็เห็นเขานอนดู TikTok สไลด์ไปเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะทำไมสไลด์ TikTok แล้วก็กลับมาหน้าไลน์แล้วก็กลับไปหน้า TikTok แล้วก็กลับไปหน้าไลน์แล้วปิดเสียงแจ้งเตือนตอนประมาณเกือบๆ 3:00 ค่ะตี 3:00 เนี่ยคุยไลน์กับใครใช่ด้วยความที่เราอ่ะเก็บข้อมูลมันแน่นมากพอแล้ว เราเห็นทุกอย่างเรารู้ทุกอย่างแล้วครับจังหวะที่เขาเอี้ยวตัวมาหอมลูกเรากระชากมือถือเลยเราวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเลยคนที่อดทนมา2เดือนนะพอบทจะนั่งก็ขาดเลยขาดเลยกระชากเลยแล้วทีนี้ก็ไปดูในไลน์เขาดูล็อกห้องน้ำเลยใช่ไหมฮะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำใช่ว่าเขาคุยกับใครบ้างทีแรกเราหาไม่เจอไม่มีเลยแล้วเขาไม่มาแบบวิ่งมาข้างนอกอะสาการข้างนอกเป็นไงปังปังปังเขานอนนิ่งเก็บอาการค่ะนอนนิ่งเก็บอาการแบบหน้าตึงแบบโกรธเรามากที่เราไปยุ่งกับของส่วนตัวเขาแล้วด้วยความโชคดีของเราอ่ะผู้หญิงอ่ะทักไลน์เข้ามาพอดีเราก็เลยส่งฟ้าเขาผู้หญิงใช่เราก็เลยส่งคอนแทคผู้หญิงเนี่ยจากไลน์สามีเราเข้าเครื่องเราแล้วเราก็โทรหาผู้หญิงคนนี้โทรคุยเลยสามีเราโมโหมากลุกขึ้นแต่งตัวคว้ากุญแจรถเราก็ถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบยุ่งเรื่องของส่วนตัวเราก็ชิงกระชากกุญแจรถแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วก็ล็อกรถนั่งล็อกตัวเองอยู่ในรถแล้วก็โทรคุยผู้หญิงคนเนี้ยเล่าสารพัดความไม่ดีให้ฟังถามว่าซื้อของให้สามีคนอื่นแบบเนี้ยคืออะไรคิดอะไรกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าพี่หนูไม่ได้คิดอะไรหนูเป็นคนเปเพื่อนเปใครๆแบบนี้อยู่แล้วบอกคนเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกันป้าบอกก็ใช่นี่ก็มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่ได้สนิทกันถึงขั้นขนาดนี้ไปไหนมาไหนด้วยกัน2ต่อ2ค่ะแล้วก็เขาพอหลังจากนั้นเขาก็ลูกร้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอออกไปจัดการตัวเองก่อนขอไปเคลียร์ตัวเองก่อนเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะหายไปเป็นเวลา
ประมาณตอนนี้เกือบ1เดือนละนอกจากเรื่องนอกใจนี้ความเป็นสามีความเป็นพ่อของเขาโอเคไหมคะก่อนหน้าทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวก็โอเคค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรามากมายคุณก็ทำให้เขาคุณก็ทำงานเหรอคะทำค่ะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะคือคุณก้อยมีมากกว่าเขาก็จะพูดด้วยอย่างนั้นก็ได้ค่ะอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีลูกออกมาเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายลูกไหมที่ผ่านมาก็น้อยมากมากค่ะก็เหมือนกับว่าแคมเปญนี้ยังไม่เคยซื้อให้เลยเหมือนกับก็รับผิดชอบส่วนของตัวเองไปคุณยายซื้อให้หมดใช่ค่ะหมอมีคุณยายใช่เราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าเอาเรามาเป็นภาระต้องมาช่วยเราจ่ายนู่นนี่อะไรเงี้ยเราจ่ายได้เราก็จ่ายแต่ก็ลูกเราทั้งคู่มั้ยใช่ไหมฮะใช่นี่จดทะเบียนกันมาคะจดค่ะโอ้แล้วตอนนี้ล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ยทิศทางของอนาคตนะฮะคุณก้อยว่ายังไงเขาว่ายังไงให้เห็นตรงกันไหมครับจะหย่าไหมเขาจะไม่กลับมาเป็นครอบครัวแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไม่อยากเจอหน้าเราหลบหน้าเราอย่างเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราต้องไปฝากท้องเราก็บอกเขาแต่เขาก็ไม่มามีลูกอีกคนเหรออ๋อมีสองคนเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังท้องอยู่อีกคนหนึ่งท้องในท้องอ๋อโอ้สองคนเลยท้องกี่เดือนคะตอนนี้ตอนนี้สองเดือนกว่าค่ะคำถามวันนี้คืออะไรคะคำถามวันนี้คือจะต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงแบบลูกก็ถามหาพ่อทุกวันคนอื่นรอบๆตัวเขาก็ถามว่าสามีไปไหนไม่เห็นนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทุกครั้งที่มีคำถามพวกนี้มันแทงใจแทงใจมากแต่คนที่ถามแล้วแทงใจที่สุดก็คือลูกถามคุณแม่ป๊าป๊าไปไหนคุณแม่ทำไมป๊าป๊าไม่มาหาพิงซึ่งเราเจ็บเราจุกเพราะว่าลูกเคยนอนกอดเขาทุกวันแต่วันนี้เขาเลือกที่จะทิ้งเรากับลูกๆไปเพราะผู้หญิงหนึ่งคนเพราะความโลภความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ของเขาถ้าวันหน้ากลับมาก็คงไม่เอาเพราะว่าในเมื่อวันที่เราต้องการเขาวันที่เราร้องไห้หาเขาเขากลับที่จะทิ้งเราไปค่ะคือตอนนี้มันมีแค่ ความแข็งแกร่งความอดทนเท่านั้นที่เป็นทางเลือกเดียวที่จะมีลูกที่ถามนี่อายุขวบกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังน่ารักมากๆขวบกว่าเด็กตอนนี้จำได้เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวก็ลืมเขาจำได้ไหมอยากรู้อ่ะขวบกว่าเดี๋ยวเขาจะลืมขวบแปดยังมีช่วงที่อาจจะลืมได้ตอนนี้ยังคือถามเพราะความเคยชินแต่เดี๋ยวสักพักจะลืมเลยเพราะถ้าไม่มาใช่ไหมถ้าไม่ปรากฏใช่เพราะว่าขวบ8เดือนคือเล็กมากใช่ค่ะกำลังแบบติดพ่อเลยใช้ชีวิตยังไงโอเคค่ะถามใครคะถามพี่หอมนะคะใช้ชีวิตแบบเดินขึ้นสวรรค์เลยค่ะผู้ชายแบบนี้คือถ้าทิ้งลูกแล้วเทลูกได้ขนาดเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้เคยมีครอบครัวด้วยค่ะก็ลูกคนแรกของเขาก็ไม่ได้ส่งเสียเราก็ถามเขาตลอดว่าจะส่งเงินให้ลูกบ้างไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ส่งเลยไม่ค่อยมีเราก็ไม่อยากยุ่งมากค่ะอันนี้คือคุณก้อยเหรอเบิร์ดและอีตาเนี่ยเหรอที่เจ้าชู้ว่าเบิร์ดคุณก้อยไม่ต้องเสียดายมันเลยค่ะกูนึกว่าหล่อขนาดไหนแล้วแบบที่เราเสียใจมากก็คืออย่างเราเป็นภรรยาอย่างเงี้ยคุณเห็นเราเป็นภรรยาคุณจะทำอะไรกับเราก็ได้แต่คุณอย่ามาทำลูกเราคุณอย่ามาทำแม่เราร้องไห้คือเราร้องไห้เนี่ยแม่เรานั่งร้องไห้กับเราเลยเพราะว่าเขารักลูกเขยมากเขารักเหมือนลูกลูกน่ารักมากน่ารักมากแกมยืนอุ้ยปล่อยมันเข้าป่าไปเลยนี่ดูสภาพมันแล้วมึงไม่น่าเจ้าชู้ใจเย็นเพื่อนลูกสาวน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากต้องเตือนเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนถอดคำพูดตอนท้ายถ้ากลับไปดีกันขึ้นมานะเพื่อนขนาดนี้เขายังทิ้งได้ใช่ใช่คานิว่ารอเพื่อนอยู่นะทรงอย่างเงี้ยกล้าต่อยกูด้วยใช่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 นะเราจำเคสอาชีวะไว้ใช่ไหมไม่หยุดที่ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนานๆน่าจะไปเรื่อยๆค่ะเอางี้ค่ะหอมไม่ต้องคำนึงถึงอีผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะแค่มึงทิ้งลูกในวันนี้ความผิดนั้นมากพอแล้วค่ะมันไม่ถ้าทิ้งลูกขนาดนี้แม่จะไปเหลืออะไรคะค่ะใช่
ตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากไปทำงานหัวเราะยิ้มมีความสุขเฮฮาไม่ถูกไม่ร้อนอะไรเลยแต่ตัวเราก็รู้ได้ไงว่าเขามีความสุขแฮปปี้เห็นค่ะไปตามอีกเหรอก็มีวิธีไปดูบ้างมีวิธีก็แบบผู้หญิงก็ซื้อของเป็นนู่นนี่นั่นหัวจะหลดเท้าดูเขามีความสุขอิสระหัวเราะยิ้มไม่เหมือนเราเลยที่เราแบบทุกคนเวลนทายไปฝากท้องเห็นสามีพาคนอื่นมาหาหมอเงี้ยเรานั่งมองตาติดๆแบบโอ้โหเราต้องมากันเองกับแม่เราอะไรเงี้ยสามีเราก็ไปกับชู้คุณแม่ของก้อยน่ารักมากนะคะเขาก็ยังอยู่ในชีวิตของก้อยนี่คือคนที่มีความสุขล้อมรอบค่ะใช้เวลาอดทนสักนิดนึงในการที่ลูกถามหาคุณพ่อหาเหตุผลดีๆในการบอกเขาค่ะหรือเปลี่ยนเรื่องหรืออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะลืมเองความสุขของเขาให้มันอยู่ที่ก้อยค่ะแล้วก็ถ้าวันนึงมีความสุขแล้วเขาจะกลับมาอย่าเอาความทุกข์กลับเข้ามาอีกค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะก็เหมือนเดิมอะค่ะก็คือดูแล้วกลับมาก็คงเหมือนเดิมก็คงดีได้ไม่นานก็ไม่ใช่คนแรกที่เขาทำแบบนี้ไงลูกค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกด้วยแสดงว่าเขามีก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือตอนลูกคนโตคลอดได้4เดือนนะคะเขาก็ไปมีแอบคุยกับผู้หญิงในเกมแล้วก็มีหลอกเงินผู้หญิงมาด้วยโอ้ก้อยที่พูดมาเลยที่ว่าก้อยต้องแต่งงานเลี้ยงนะเพื่อการก็เลิกยุ่งกันไปแล้วก็มานี่คนใหม่อีกโอเคพิสูจน์เขาพิสูจน์แล้วฮะขอเถอะดีแล้วครับเขาคงรอวันนี้ค่ะดีแล้วค่ะใครต่อดีคะใครต่อครับต้องเผื่อดีกว่าค่ะผู้ชายคุณเผื่อกว่านานโอ้อันนี้ได้ทุกคนนะคุณก้อยไม่ใช่ว่าเลือกเผื่อจะเต้นจะไม่ได้นะคะใช่ใช่แค่ลำดับแค่นั้นเองเอาเผื่อก่อนครับเอาจริงๆแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเนาะเราจะหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องโดยที่เราไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวอะไรก็แต่ว่าเขาไม่พร้อมจะมีครอบครัวเขาไม่พร้อมที่จะมีคนที่เขาต้องดูแลนะครับต่อไปนี้จะบอกลูกยังไงโอเคโชคดีอย่างหนึ่งที่เขายังอยู่ในวัยที่อย่างที่หอมบอกฮะยังสามารถลืมได้ยังสามารถลืมได้แล้วก็อะไรที่มันเขาไม่ได้เจอในช่วงเวลาสักพักใหญ่ๆ เขาจะลืมนี่จะเป็นเรื่องดีที่เราอาจจะยังไม่ต้องอธิบายเขามากนักในช่วงนี้ครับแต่ว่าผมว่าสเตจที่คุณก้อยอาจจะต้องเริ่มคุยกับเขาอีกครั้งคือตอนเขาเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเขาจะเริ่มรู้เขาจะเริ่มมีเพื่อนเขาจะเริ่มได้เห็นครอบครัวอื่นๆครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นไปได้ครับคุณก้อยเลือกโรงเรียนที่ดีให้กับเขาครับถ้าคุณก้อยครอบครัวมีพอที่จะส่งหลานคนนี้เรียนต่อไปได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนไทยอะไรไม่เกี่ยวเลยนะฮะโรงเรียนที่ดีฮะโรงเรียนที่ดีเนี่ยเขาจะสอนเรื่องพวกนี้กับเด็กผมว่าอันนั้นสำคัญกว่าอยู่ในบ้านเราอีกอยู่ในบ้านน่ะเราบอกลูกได้ทุกวันแหละว่าพ่อไปไหนแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือวันที่เขาไปอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนที่ดีจะสอนเด็กทุกคนว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยพ่อแม่และลูกฮะเขาไม่ได้รู้สึกแล้วว่าครอบครัวต้องพ่อแม่ลูกครับอ่ะพี่เติ้ลครับโอเคก็คุณก้อยค่ะอันนี้ด้วยความหวังดีจากใจจริงเลยนะคะพี่มองว่าเหมือนชั้นบนเหมือนว่าคุณก้อยอ่ะโอเคแล้วเข้มแข็งแล้วสามารถจะตัดใจได้ง่ายเขากลับมาไม่มีวันที่คุณก้อยจะอยากได้เขาอีกแล้วแต่พี่กับรู้สึกว่าข้างในคุณก้อยอ่ะตอนนี้มันกำลังเหมือนแบบทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งน้อยใจทั้งตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ที่พี่รู้สึกนะซึ่งพี่อยากจะบอกคุณก้อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยตอนนี้พี่ว่าหลายคนแล้วก็เยอะมากที่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วนะคะที่เกิดขึ้นผัวแบบนี้ไม่มีอ่ะดีกับชีวิตมากกว่าที่จะมีผู้หญิงที่ได้ผู้ชายคนนี้ไปอ่ะคุณก้อยดูสิเขาต้องซื้อของมาปลนเปลือผู้ชายคนนี้แค่นี้มันเป็นเรื่องนึงที่โอ้มันตัดสินได้ง่ายมากว่าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายแบบไหนอะค่ะพี่รู้สึกว่า
ถ้าลูกคุณก้อยโตขึ้นอ่ะพี่ว่าเขาจะรู้นะว่าการมีแม่คนเดียวดีกว่าที่จะมีพ่อเฮงซวยแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะไม่รู้นะแล้วอย่างที่ทุกคนบอกอ่ะครอบครัวที่มีครบอ่ะมันไม่เท่ากับคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะค่ะแล้วก็ถ้าคุณก้อยถามว่าถ้าจะอยู่ยังไงกับปัจจุกับทุกวันนี้คุณก้อยก็ต้องอยู่กับปัจจุบันยอมรับให้ได้ว่าผู้ชายคนนี้แม่งไม่ดีจริงๆที่จะเอามาอยู่เป็นผัวและให้ไปมองว่าตอนนี้คุณก้อยมีแม่ที่แบบซัพพอร์ตคุณก้อยอยู่มียูนิตเนี้ยที่เขารักคุณก้อยเขาดูแลคุณก้อยและพร้อมที่จะดูแลหลานของเขาด้วยคือลูกคุณก้อยกับทั้งสองคนและคุณก้อยมีลูกสาวที่น่ารักมากๆหนึ่งคนตอนเนี้ยที่แบบมองคุณก้อยตาแป๋วเลยแล้วก็ในท้องอีกน่ารักจังเลยใช่พี่อยากคุณก้อยแบบมองตรงเนี้ยว่าเฮ้ยเราจะเอาที่เหลือตรงเนี้ยให้มันดีซึ่งจริงๆมันจะได้ดีกว่ามากเลยอ่ะถ้าเทียบว่ามีเขาอยู่ในชีวิตนะพี่รู้สึกแบบนี้จะดีกว่าด้วยซ้ำใช่เงินไม่ต้องไปจ่ายให้มันเรามาดูลูกเราได้เรามาดูแลตัวเองได้ไม่มีใครจะต้องเสียใจกับการกระทำของเขาที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเราอะค่ะค่ะเขาเลิกแล้วล่ะค่ะใช่ใช่คุณก้อยไม่ต้องไปสนใจใช่ครับว่าสิ่งที่สุดตอนนี้นะไม่ต้องไปตั้งคำถามไม่ต้องไปคิดพยายามอะค่ะอยู่กับสิ่งที่เรามีตอนนี้แล้วทำให้มันดีต่างคนต่างอยู่ใช่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่เข้าใจมันเพิ่งเกิดขึ้นอ๋อไปโอเคค่ะสายมาโอเคน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะครบแหละน่าจะครบทั่วแล้วล่ะแล้วคุณก้อยก็ดูแบบโอเคว่าอยากจะไปข้างหน้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ